I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. ต้องเรียกพี่ต้นเลยวะพี่ต้น FO ฮะยางเป็นไงครับการทำงานบนโลกกว้างน่ารักหนุกไหมดีครับหนุกดีครับก็ได้ไปเจอโชคดีเป็นความโชคดีมากในชีวิตที่แบบว่าไปเจอกลุ่มพวกรุ่นพี่ที่แบบว่าอย่างพวกพี่แป๊ะหรือว่าพวกพี่เชษพี่ปอนเนี่ยพี่ออนเพราะพี่ปอนก็ออกจาก XO ไปแล้วก็คือไปเจอกลุ่มพวกพี่ XO นั่นแหละทุกคนอ่ะคือพอเขาแบบเขาดึงเราไปช่วยทำงานแล้วแบบมันทำงานสนุกหนักสบายก็ถือว่าเป็นงานที่ชอบแล้วก็ทำออกมาได้ดีใครที่ติดตามต้นตาต้าต้นสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจนะฮะวรนาเสร็จสับเลยแฟนเพจเลยวะต้นตาต้าต้นพิมพ์ไปเลยครับเจอแน่นอนแต่ว่าคือก็คือจริงๆแฟนเพจเนี่ยเหมือนเอาไว้แบบว่าอัปเดตผลงานมากกว่าอัปเดตงานอะไรเงี้ยก็คือแบบบางทีคนที่ไม่ได้มีเฟซเราแต่ว่าเขาก็ยังมีเข้าไปในนั้นก็มีทุกวันนี้ก็มีนะมีคนเข้าไปกดไลค์มีคนกดฟอลโล่อยู่เขาก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่ได้ดูกันนะครับนี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่นิสสันคิ้วช็อปแอนด์เซอร์วิสบายพี่เอกใช่นะครับก็เมื่อกี้ช่วงก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าพี่เอกเขาก็จะมีกิจกรรมนะครับเราก็พาไปดูบรรยากาศกิจกรรมแล้วนะครับกิจกรรมเป็นยังไงบ้างไหนเล่าบรรยากาศหน่อยดิกิจกรรมวันนั้นนะครับก็จะมีการสำคัญเลยเป็นการถวายแบบว่าทำถวายเพื่อพ่อหลวงครับก็คือเป็นการจุดเทียนเทียนนะครับแล้วก็คือยืนไว้อะไรเป็นการทำงานแล้วแบบร้องไห้แบบด้วยความปลื้มปิติเมื่อกี้บอกพี่เอกว่าเป็นการทำงานที่ผมชื่นชมในการทำงานที่ทุกคนหลายๆคนมักจะห่วงว่าในบรรยากาศนี้การทำงานในรูปแบบความบันเทิงจะเป็นยังไงจะออกมาแล้วเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนแต่ผมว่าทำออกมาแล้วเราเองในฐานะยืนเป็นพิธีกรในการทำงานเนี่ยเรารู้สึกดีนะเพราะว่าคุณไม่ลืมว่าบรรยากาศณเวลาเนี้ยห่วงเวลาเนี้ยเป็นยังไงนะอ่ะพูดไปถึงเรื่องของการประมูลเป็นงานประมูลการประมูลที่โอ้มาราธอนสนุกสนานสนุกสนานคือทุกคนแบบว่าปกติการประมูลมันน่าเบื่อนะแต่แบบพอวันนั้นเนี่ยคือการประมูลแบบว่ามันสนุกอ่ะมันสนุกแล้วแบบว่าทุกคนแบบคือไม่ไปไหนอ่ะจนจบของจนชิ้นสุดท้ายอ่ะก็คือเป็นบรรยากาศที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจครับเอาเงินส่วนเนี้ยไปทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือก็เห็นบอกยอดล่าสุดได้เท่าไหร่นะ 40,000 กว่าบาท 40,000 กว่าบาทจะบอกว่า 40,000 กว่าบาทเนี่ยครับไม่ได้ไฟเค้า2คู่เลยนะฮะเพราะว่าของที่เอามาประมูลเนี่ยเกือบแสนโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นไปดูคลังแสงพี่แกเป็นไงยังไม่เคยดูหรอกแต่ผมเชื่อเลยว่าเยอะมากคือเอาไฟทุกท้ายอ่ะของคิ้วอ่ะครับกระจังหน้าทุกท้ายมีหมดคือของพี่เอกน่าจะประกอบคิ้วได้หลายคันนะก็เมื่อกี้ประเมินกันว่าของน่าจะประกอบคิ้วได้ประมาณ10คันโอ้โหคือมึงมาคิ้วแบบเอาปลาตัวถังโล่งๆเลยนะเออไอของแต่งทั้งหมดเนี่ยน่าได้10คันอืมแต่ผมชอบนะชอบสไตล์พี่เอกคือเขาเป็นคนแบบว่าคือเขาทุ่มอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นคนแบบว่าไม่ใช่ออกแนวเป็นคนมีตังค์แล้วแบบเฮ้ยกูมีตังค์แล้วกูทุ่มแต่คือเขาทำด้วยใจจริงเขาทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่ชอบจริงๆพอทำในสิ่งที่ชอบมันก็จะมีแรงมีกำลังใจอยู่กับมันแล้วมันมีความสุขมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เลยทำให้ครอบครัวของคิวช็อปแอนด์เซอร์วิสเนี่ยมันขยายโตขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วจากที่เราร่วมงานกับพี่เขา
สองครั้งมาครั้งที่สามเห็นถึงความแบบว่าใหญ่โตขึ้นครั้งนี้เป็นการรวมรถที่เรียกว่าเยอะที่สุดในโลกยอดประมาณ111คันอันนี้ไม่รวมที่จอดนอกงานไม่รวมที่กลับไปก่อนนะครับก็น่าจะตกประมาณสัก120-130คันได้ประมาณ100เกือบ130ใช่ได้เพราะว่าทำลายสถิติที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยเรียบร้อยผมว่าเป็นสถิติในโลกเลยแหละเออตอนแรกตัวเขาเองบอกว่าแม่งเอา สถิติว่าในเอเชียแต่ผมว่าเชื่อแม่งทั้งโลกเนี่ยมีประเทศไทยประเทศเดียวแหละที่รวมคิวได้เยอะขนาดนี้อืมอืมคือหลักใหญ่คืออยู่ที่ศูนย์รวมครับเซ็นเตอร์หลักเป็นยังไงอืมผมว่าเสน่ห์ของความเป็นพี่เอกเองความเป็นคิวช็อปแอนด์เซอร์วิสนะครับ มันก็คือการทำงานแบบเต็มที่และตรงไปตรงมาใช่เหมือนเราคุยกับพี่เอกหลายๆครั้งจะรู้สึกว่าในการซ่อมรถของพี่เอกเนี่ยเขาไม่ได้ซ่อมแบบพอผ่านหรือซ่อมแล้วเก็บกักไว้ซ่อมคราวหน้าต่อเพื่อเอาตังค์แต่ซ่อมแล้วให้จบจริงๆจบจริงจบจริงเออถ้าเป็นต้นซ่อมรถต้นอยากได้อารมณ์แบบนี้มั้ยเอาในแง่ตัวเราเป็นคนให้บริการครับเราอะเชื่อเด็กว่าทุกคนที่ทำงานบริการอยากทำด้วยใจให้มันแบบให้มันจบไปเลยจริงๆไม่มีใครอยากทำงานให้โดนด่าหรอกอย่างต้นทำร้านซ่อมคอมพิวเตอร์อีกอาชีพหนึ่งเวลาซ่อมก็ต้องซ่อมให้จบถูกไหมจบต้องซ่อมให้จบบางทีแต่ว่ามันก็ต้องดูงบประมาณของคนที่เอามาซ่อมด้วยครับว่าเขามีงบแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมก็จะอธิบายทุกอย่างว่าตรงเนี้ยมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แต่พอเขามีงบประมาณเท่านี้เราก็ต้องจำกัดว่าพี่ก็ต้องอธิบายให้จบนะว่าพี่มีงบเท่านี้มันทำได้เท่านี้ก็ต้องแบบแค่ไหนอย่างไรใช่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บสุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาหาเราอีกเพราะถ้าเกิดว่าเราทำไปบอกเอ้ยพี่แค่นี้จบแล้วทีแบบคือเราไปแบบจะเอาเงินเขาอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้ไงพอแบบเอ้ยบอกเฮ้ยพี่แค่นี้จบปุ๊บพอเขาทำไปปุ๊บเอ้ยมันไม่จบอ่ะไม่จบเขาก็มาด่าเราอ่ะนี่คือส่วนของกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคิวที่เยอะที่สุดในโลกว่าได้นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวผมกับพี่เอจะพาขึ้นไปดูคลังแสงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปิดรายการกันอืม